สวัสดีครับมาเจอช่องอาร์ตอะไรเที่ยวไงไปได้บ่อยครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการลงทุนครับวันนี้เป็นวันที่22 เมษายน 2564ครับซึ่งเป็นวันแรกครับที่หุ้นติดล้อครับเปิดให้จอง IPO wow. ไปจนถึงวันที่26 เมษายน 2564ครับและจะประกาศผลในวันที่28 เมษายน 64นะครับเริ่มเทรดวันแรกคือ10 พฤษภาคม 2564ครับทางนี้เป็นโอกาสดีที่นักลงทุนรายย่อยครับจะได้รับหุ้นแบบ small lot first ครับหลังจากที่คนเนี่ยเคยได้มาแล้วในหุ้น OR ในเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับซึ่งวันนี้เป็นไปตามคาดครับตอนเช้าเนี่ยเปิดจองแต่9 โมงครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าการจองผ่านทางช่องทางต่างๆนะครับเกิดการระบบล่มนะครับช่องทางที่ให้จองเนี่ยมีหมด3 ช่องทางเนาะช่องทางแรกคือเว็บไซต์กสิกรไทยช่องทางที่2คือแอปพลิเคชันของกรุงศรีนะครับและช่องทางที่3คือหลักทรัพย์กรุงศรีเนาะเราจะมาพูดหลักๆในช่องทางที่1และช่องทางที่2ครับหลังจากเรามีการเริ่มจองแต่9โมงเนี่ยวิธีที่เราคิดว่าง่ายสุดแล้วเราทำการจองได้เนี่ยก็คือจองผ่านแอปพลิเคชันกรุงศรีครับซึ่งใช้เวลาไม่นานมากถ้าทุกคนสามารถเข้าระบบได้นะครับวิธีที่2ที่เราจองผ่านได้เนี่ยก็คือผ่านเว็บไซต์กสิกรการจองผ่านเว็บไซต์กสิกรเนี่ยสามารถเลือกชำระเงินได้2วิธีครับแบบ KPass หรือ Bill Payment เนาะอธิบายว่าตอนแรกเราเข้าใจว่าเราจะจองซื้อหุ้นติดล้อผ่านกสิกรเนาะเราก็ต้องไปเปิดโมบายแบงกิ้งหรือ KPass กสิกรแต่ไม่จำเป็นครับเพราะการจ่ายเงินเนี่ยเราสามารถเลือกจ่ายในหัวข้อ Bill Payment ได้เลยซึ่งเลือกได้แต่ตอนแรกก่อนจะเริ่มการจองนะครับก็กรอกข้อมูลไปจนกระทั่งจบนะแล้วทุกคนก็เลือกชำระเงินแบบ Bill Payment สิ่งที่ตามมาคือคุณจะได้เป็น QR เนาะเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะครับซึ่ง QR อันเนี้ยเราก็ไปเปิดโมบายแบงกิ้งใน12 แบงค์ครับทำการสแกนและชำระเงินจะบอกเพื่อนๆว่าข้อดีของการชำระ Bill Payment เนี่ยมันสามารถชำระได้ถึง4 โมงของวันทำการถัดไปนะครับไม่จำเป็นต้องตัดเงินเลยเนาะ wow. ถ้าคุณชำระผ่านแอปกรุงศรีเนี่ยจะมีการตัดเงินเลยนะครับยังไงครับเพื่อนๆลองจองกันดูเนาะเป็นหุ้นหนึ่งที่เปิดโอกาสให้นักทุนรายย่อยครับได้เข้าไปสัมผัสในการถือหุ้นครับ wow. ขั้นต่ำที่ควรจะต้องจองเนี่ยก็คือ 1,000 หุ้นนะครับคิดเป็นเงินคือ 36,500 บาทในกรณีที่ทุกคนจองมากกว่า 1,000 หุ้นเนี้ยส่วนเกินครับจะมีการจัดสรรในล็อตต่อไปคือทีละ100หุ้นเนาะแต่ถ้าเราได้หุ้นไม่ถึงจำนวนเท่าที่เราจองครับเขาจะมีการคืนเงินเราในวันที่13 พฤษภาคม 2564นะครับยังไงครับฝากเก็บความรู้อันนี้ไว้ครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับให้กับช่องอาร์ตอะไรเที่ยวไงไปได้บ่อยครับแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถัดไปครับ